ตลอดเวลา17ปีในวงการบันเทิงของภาวิดาพูดได้ว่าเธอเป็นนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของวงการเจ้าทรงประกายผ่านวันพันปีไม่มีวันนายเหนื่อยไหมขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะถ้าไม่มีทีมงานที่ร่วมมือกันทำงานละครเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีวันประสบความสำเร็จค่ะจำไว้นะนพพรไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเห็นว่าอะไรสวยเหมือนกันหมดนพพรคุณความดีของสตรีจะถูกมองข้ามไปถ้าไม่ได้อาศัยอยู่ในความสวยแล้วเธอล่ะเธอว่าฉันสวยหรือยังแล้วใครบอกว่าฉันหมายถึงดอกไม้ล่ะฉันหมายถึงน้ำตกต่างหากเธอโชคดีนะที่ทำได้แต่คนโง่ๆบางคนปฏิบัติไม่ได้อย่างเธอเสียแล้วค่ะพูดออกมาได้เฮงซวยสอนให้คนเดียวไม่แบ่ง